เค้กโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ไข่ไก่2ฟองแยกไข่แดงออกแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลลา1หยดเกลือครึ่งช้อนชานมรสจืด40 ml ตีผสมให้เข้ากันค่ะร้อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ครึ่งถ้วยตวงผงฟู1ช้อนชาร่อนลงไปด้วยกันค่ะตีผสมให้แป้งกับไข่เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวนะคะแล้วใส่เนยละลาย30 ml ลงไปค่ะใช้โยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่ผสมให้เข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วพักแป้งไว้ก่อนนะคะนำไข่ขาวและน้ำตาล3ช้อนโต๊ะมาตีผสมให้ขึ้นฟูเมื่อไข่ขึ้นฟูประมาณนี้แล้วนะคะให้ใส่น้ำมะนาว1ช้อนชาค่ะตีไข่ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเนื้อเมอแรงให้เมอแรงตั้งยอดได้แบบนี้นะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะค่อยๆนำเมอแรงผสมลงไปเมื่อแป้งมีความเหลวขึ้นให้เทผสมลงไปในเมอแรงได้เลยค่ะค่อยๆคนตะล่อมไปเรื่อยๆจนเข้ากันเมื่อเข้ากันดีแบบนี้แล้วเป็นอันใช้ได้ค่ะทาเนยบางๆลงบนถาดเ
แล้วเทลงบนพิมพ์ได้เลยค่ะอบไฟล่าง150องศา15นาทีค่ะหากทำชิ้นเค้กหนาให้เพิ่มเวลาเข้าไปอีกนะคะตัดเค้กให้เป็นชิ้นตามชอบค่ะเค้กมีเนื้อนุ่มฟูกลิ่นหอมและน่ารับประทานค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนำมารับประทานหอมหวานละลายในปากรสชาติเหมือนทานชีสเค้กแบบไม่ต้องใส่ครีมชีสก็อร่อยค่ะ